ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็กลับมาพบกับเนยอีกแล้วนะคะหลังจากที่เนยห่างหายไปจากการถ่ายคลิปนานมากน่าจะแบบเป็นอาทิตย์2อาทิตย์เป็นเดือนได้แบบหายช่วงนี้ก็คือแบบไม่ค่อยมีเวลานะคะวันนี้เนยก็จะมาแชร์เทคนิคทำยังไงให้ผิวขาวนะคะโดยแบบ5ขั้นตอนง่ายๆนะคะไอเทมบ้านๆหาซื้อได้จากเซเว่นอีเลฟเว่นแล้วก็พวกร้านขายเครื่องสำอางทั่วไปตามตลาดนัดก็คือมีเลยนะคะหลายๆคนที่เคยติดตามเลยเนาะก็จะรู้ว่าแต่ก่อนนะเนาะเนยอ่ะแบบจะสายฝอมากคือแบบเน้นแบบแทนสกินผิวแทนอ่ะก็คือแบบสังคมไทยเนาะทุกคนมันเขาไม่ได้คิดเหมือนเราอ่ะแต่ถ้าแบบสังคมที่เขาอยู่ในเมืองแบบเขาเปิดเขาโอเพนเขาก็โอเคกับการผิวแทนของเราแต่ว่าถ้าแบบอยู่บ้านนอกอ่ะจะเข้าใจเลยว่าเฮ้ยทำไมผิวดำมากติดยาหรือเปล่าอะไรเงี้ยแบบนู่นนั่นนี่หรือเปล่าอันนี้ในหมายถึงว่าแค่ความคิดของคนบางส่วนนะคะในไม่ได้เหมารวมกับทุกคนเนาะนั่นแหละจะผิวขาวผิวดำผิวอะไรก็สวยนะทุกคนแล้วแต่คุณชอบแล้วแต่ว่าเราจะชอบอะไรนะคะแต่ถ้าเนยแบบอยากผิวแทนเนยก็กลับไปแทนได้เลยถ้าเนยอยากขาวเนยก็กลับมาขาวอะไรเงี้ยอ่ะพูดพร่ำทำเพลงเยอะสิ่งแรกเลยนะคะที่เนยทำนะคะนั่นก็คือการอาบน้ำนั่นเองทุกคนใช่หลายคนละเลยนะว่าการอาบน้ำก็ไม่เป็นไรแค่อาบไปแล้วก็เสร็จอะไรเงี้ยเนยจะใส่ใจมากเวลาในอาบน้ำก็คือเนยจะสครับผิวก็ใช้ของตลาดนัดทั่วไปเลยทุกคนอันนี้น่าจะประมาณ 35-40 บาทก็คือสครับเกลือปกตินะคะอันนี้ก็คือใช้แบบจะหมดกระปุกแล้วเซเว่นก็มีนะคะตัวนี้จะเป็นสูตรแบบวิตามินซีสูตรมะนาวมะละกออะไรเงี้ยก็สครับปกติเลยนะคะเนยอ่ะจะสครับตอนอาบน้ำตอนช่วงเย็นที่ศึกษามาเขาบอกว่าให้สครับแบบว่าอาทิตย์ละ 2-3 ครั้งแต่เนยอ่ะจะสครับแบบแทบจะทุกวันเลยทุกคนแบบอาทิตย์หนึ่งจะสครับประมาณ 4-5 วันน่ะอาบน้ำตอนเย็นก็คือจะสครับตลอดแต่ว่ามันไม่ดีต่อผิวนะคะอันนี้คือสิ่งที่เนยทำมันอาจจะไม่ได้ดีคือเนยอ่ะปล่อยปละละเลยให้ตัวเองมันแบบแทนผิวเสียมาตลอดทุกคนเข้าใจอารมณ์ไหมเนยก็จะแบบสครับผิวช่วงเย็นที่อาบน้ำนะคะเนยแนะนำให้เป็นสครับแบบเป็นน้ำที่เขามีน้ำผสมนะมันจะขัดผิวได้ดีกว่ามันจะลดการเสียดสีไม่เจ็บผิวแต่อันเนี้ยก็คือมันแห้งไงแล้วมันไม่รู้เลยในไม่ชอบแบบที่มันเป็นน้ำแบบมีน้ำผสมมาให้อันนี้คือคีย์เวิร์ดสำคัญของเทคนิคนี้เลยถ้าไม่สครับผิวก็คือจบเพราะว่ามันผัดพวกเซลล์ที่มันตายแล้วของเราพวกขี้ไคอะไรเงี้ยออกใช่ไหมล่ะก็คือสำคัญมากๆเลยนะคะเน้นย้ำที่สุดของที่สุดคือต้องสครับผิวนะคะทุกคนพอเนยสครับผิวเสร็จปุ๊บเนยก็เอาสบู่ล้างตัวใช่ไหมเสร็จจากล้างตัวปุ๊บเนยก็ผิวที่ยังเปียกๆอยู่นะคะยังไม่ได้เช็ดตัวเนยก็จะใช้ตัวนี้นะคะเป็นเบบี้ออยล์ฟังไม่ผิดค่ะเบบี้ออยล์เอามาคือแบบเอาเทใส่มือผิวที่เปียกเลยนะแล้วก็ลูบแขนลูบขามันจะช่วยให้ผิวเรานุ่มชุ่มชื้นนะคะทุกคนแล้วก็เหมือนมันแบบมันเป็นเทคนิคของชาวญี่ปุ่นน่ะคือคนญี่ปุ่นเขานิยมทำทุกคนในไปอ่านมาในได้ยินมาอะไรเงี้ยก็คือเขาใช้เบบี้ออยล์นะคะมาถูแขนขาอะไรเงี้ยแล้วช่วงนี้หน้าหนาวผิวมันก็จะแห้งใช่ไหมมันก็ทำให้ผิวเราแบบนุ่มชุ่มชื้นนะคะพอทาเสร็จแล้วก็ผ้าเช็ดตัวเช็ดออกนะคะก็เสร็จขั้นตอนการอาบน้ำแค่นี้เลยไม่ได้มีอะไรยากเลยใช่ไหมพอในอาบน้ำเสร็จปุ๊บทาเบบี้ออยล์เสร็จปุ๊บเนยก็จะมาทาครีมบำรุงผิวนะคะครีมบำรุงผิวตัวที่เนยใช้อยู่คือชอบจริงๆอันนี้คือชอบคือยอมรับว่าเขาเคยส่งมาสปอนเซอร์นะคะก็คือนีเวียตัวนี้นะคะดิวอีสกินตัวนี้คือให้ความชุ่มชื้นดีมากๆเลยทุกคนถึง48ชั่วโมงคืออันเนี้ยเขาส่งมาแค่ขวดเดียวก็คือไปซื้อมาอีกขวดใหญ่คือแบบทาแบบข้ามคืนแบบผิวรู้สึกว่าผิวมันนุ่มมากทุกคนแบบมันอิ่มน้ำรู้สึกผิวมันอิ่มน้ำแบบมันดีอันเนี้ยนีเวียเนี้ยไปซื้อเลยจริงๆไปซื้อเถอะดีมากเลยชอบมากแบบไม่รู้ชอบครีมบำรุงผิวแบบ5อันดับของเนยก็คือต้องมีตัวนี้อยู่แน่ๆนะคะอันเนี้ยหมายถึงตอนเย็นก็คือเนยจะใช้ครีมตัวนี้แล้วก็นอนเลยอันนี้คือการบำรุงผิวแค่นี้เลยเสร็จปุ๊บก็จะกินตัวนี้นะคะคอลลาเจนของวัตสันแต่ว่าในไม่มีกล่องแล้วเดี๋ยวเนยจะขึ้นรูปมาให้ตัวนี้เขากินก่อนนอนแต่ว่าอยากมากินโชว์ในคลิป เข้าใจอารมณ์ไหมคือตัวเนี้ยที่เนยกินมันจะเป็นคอลลาเจน 10,000 มิลลิกรัมใช่คอลลาเจน 10,000 มิลลิกรัมซึ่งเนย ได้อ่านได้ศึกษามาเขาบอกว่าคนที่มีอายุ20ถึง25 18ถึง25ปีอะไรเงี้ยเนยอ่ะ20แล้วใช่ไหมคือร่างกายเนยต้องการคอลลาเจนแบบว่าวันละ 1,000 ถึง 2,000 มิลลิกรัมอะไรเงี้ยแต่ตัวเนี้ย 10,000 มิลลิกรัมก็เลยแบบก็เลยซื้อมากินนะคะเพราะว่ายิ่งเราแก่ตัวไปใช่ไหมคือร่างกายเรามันจะแบบสร้างคอลลาเจนได้น้อยลงอะทุกคนเราจำเป็นต้องช่วยมันคือเติมตัวเนี้ยมันไม่ได้ช่วยให้ผิวขาวเลยนะตัวที่ในกินไม่ได้ช่วยให้ผิวขาวแต่มันช่วยให้ผิวมันเพิ่มคอลลาเจนอะทุกคนทำให้ผิวนุ่มผิวชุ่มชื้นผิวดูสุขภาพดีผิวแบบผิวดีอะเอาง่ายๆไม่ได้ช่วยแบบให้ขาวเนยไม่ได้โฟกัสที่ความขาวเนยต้องการแค่เพิ่มคอลลาเจนในร่างกายเนยแค่นั้นนะคะก็มีกินด้วยเพราะเนยคิดว่าดูแลภายนอกแล้วภายในร่างกายเราควรที่จะดูแลแบบช่วยมันนิดนึงช่วยเขานิดนึงอะไรเงี้ยต่างคนต่างช่วยกันก็มีแค่นี้อาหารเสริมอะไรเลยคือไม่กินเลยไม่กินไม่ฉีดก็มีแค่นี้เลยนะคะที่สำคัญถ้าเป็นตอนเช้าทาตอนเช้าเสร็จปุ๊บไอ้พวกบำรุงอย่างเงี้ยก็อย่าลืมทาครีมกันแดดนะคะทุกคนกันแดดเนี่ยก็ใช้ปกติเลยนีเวียแบบมี SPF 50 PA บวกๆแนะนำนะคะว่าถ้าซื้อครีมกันแดดให้ซื้อครีมกันแดดที่มี SPF 50 ขึ้นไปนะมันจะช่วยให้แบบปกป้องแดดเราดีแล้วก็ทาก่อนออกบ้าน30นาทีนะคะแล้วพกไปข้างนอกด้วยอย่าทาระหว่างวันอะไรเงี้ยก็คือทาแล้วก็ที่สำคัญเวลาออกไปไหนก็พกเสื้อแขนยาวพกร่มไปด้วยอย่าให้ผิวมันโดนแดดโดยตรงนะคะทุกคนมันไม่ได้ดีหรอกคือมันไม่ได้ช่วยแค่ให้เราแบบผิวเราดีแต่ว่ามันช่วยให้เราแบบว่าลดการเสี่ยงเป็นมะเร็งผิวหนังอะไรเงี้ยก็ดีมากอันนี้ในแถมเวลาในอาบน้ำกับสบู่ในใช้อันนี้คนเขาเรียกว่าใยไหมใยอะไรเงี้ยขัดด้วยนะคะก็คือใช้กับสบู่ครีมอาบน้ำปกติทั่วไปเลยก็มีอะไรไหมไม่มีแล้วเห็นไหมง่ายไหมง่ายแล้วในรู้สึกว่าผิวเนี่ยมันดีมันนุ่มขึ้นนะคะทุกคนแต่ว่ามันก็ไม่ได้ขาวแบบโอเวอร์แบบเหมือนเราไปฉีดอะไรขนาดนั้นแต่ว่าที่เนยทำตอนเนี้ยแล้วเนยรู้สึกว่า1 อาทิตย์มันเห็นผลแล้วรู้สึกว่ามีคนทักเฮ้ยไปทำอะไรมาทำไมผิวมันใสขึ้นอะไรเงี้ยเนยก็เลยแบบงั้นเราควรที่จะแบบแชร์เพื่อนๆดีไหมเพราะว่ามันเป็นอะไรที่ง่ายๆซึ่งบางคนอาจจะมองข้ามไปแบบเฮ้ยที่บ้านฉันก็มีสครับแต่ฉันไม่เคยสครับผิวเลยแล้วก็หันมาสครับผิวบ่อยๆหันมาทาครีมให้มันมากขึ้นดูแลตัวเองให้มันมากขึ้นอะไรเงี้ยเอาเทคนิคของเนยไปใช้แล้วก็ผลมันเป็นอะไรยังไงก็อย่าลืมมาคอมเมนต์บอกเนยด้วยนะคะว่าใช้แล้วทำแบบเนยแล้วมันดีขึ้นไหมหรือมันอะไรเงี้ยก็คอมเมนต์มาบอกเนยด้วยนะก็เลยอย่าแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้เนยด้วยนะเนยจะได้มีกำลังใจไปทำคลิปต่อๆไปนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะวันนี้ไปแล้วนะบ๊ายบาย